อยากเล่นแบบไหนเล่นไปฮะเอ้คนนี้แคสปะเนี่ยเขาพูดนะครับมีปัญหาอยู่แล้วเข้าห้องกระจกเลยก็ได้เข้าห้องกระจกได้เข้าห้องกระจกได้ได้หมดเข้าห้องกระจกไปเลยก็ได้ไหนเข้าห้องกระจกมีซิกเข้าไปเลยเออไม่ต้องเปิดแล้วไอ้เฉพาะคนมีศพเข้าไปอ่ะคนมีศพเข้าห้องกระจกเลยก็ได้ต้องรีเมคเป็นแล้วซิกที่ซิกที่ไม่มีบัตรประกันรอดยังอ่ะแกซิกซิกอาวุธไม่หายกูก็พอใจแล้วไอ้เหี้ยรีเมคต้องรีเมครีเมคแคทไปอันนี้รีเมคเหรอใช่ใช่รีเมคใหม่รีเมคใหม่มันเหลือ35ทีเอง30นาทีอ่ะเล่นไม่แพงเว้ยมึงเล่นเข้าบงเข้าบ้านเองอ่ะศพนี้ต้องรีเมคอ่ะต้องรีเมครีเมคป่ะไม่ต้องรีเอ8เอ8มีศพเข้าไปอยู่ในตู้เลยก็ได้เดี๋ยวโดนขโมยอีก F8 อะไรต่อรับได้2แก๊งที่เหลือรับได้ไหมก็แล้วแต่2แก๊งนั้นครับผมไม่มีปัญหาครับถ้าเขาเล่นแบบไหนมาผมเล่นแบบนั้นคืนครับผมไม่ได้ซีเรียสครับแต่ถ้าฝั่งนั้นรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรับจบให้เองครับไม่ได้ซีเรียสถ้าฝั่งเสาร์อาทิตย์รับไม่ได้หรือว่าซิกซิกรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมรับได้ผมจะทำอะไรได้อ่ะผมโดนแบบเนี้ยผมก็เล่นตามที่ผมโดนดิไม่ใช่อ่ะร้องเรียนอย่างเดียวก็แล้วแต่ใจคนเว้ยถ้าจะเล่นแบบไหนแต่ว่าถ้าโดนคืนก็อย่ากรี๊ดละกันแค่นี้เขาพยายามเด้งรัวๆเลยว่ะเฮ้ยเขามาถึงมาอุ้มหน่อยดิเขามาอุ้มอีกเขาอุ้มศพหน่อยได้ยินปะได้ยินปะเขาอุ้มศพหน่อยมันหล่นเดี๋ยวมันหล่นเขาอุ้มศพหน่อยไอ้ล็อกเลยซอย ID 1975 30นาทีเดี๋ยวอุ้มให้1975 30นาที30อันนี้มือเลยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วพี่มาอุ้มผมกันแต่ผมมันมีอีกศพนึงอะเห็นป่ะหอบเปย์ไม่รู้ใครอ่ะผมกันอุ้มผมกันแต่มาตั้งเดี๋ยวใครนี่ถ้าปล่อยไปก็ถือศพก่อนรอเซิร์ฟกูอะเซิร์ฟกูมากูรอดแค่นั้นแหละเซิร์ฟไปเอาระเบิดไอ้ฝั่งรีเมคแล้วก็ถือศพเข้ามาเลยนะเว้ยไม่ต้องรอไม่ใช่เหรอมันโลแบ็กอะไอ้เต๋อปล่อยไปเถอะไม่มันถ้าโลแบ็กทำไมไม่รีเมคอะพี่มันรีเมคเนี่ยโลแบ็กทำไมไม่รีเมคเนี่ยไม่ใช่เสาที่ข้างบนพี่บ๊อบเป็นไหนละได้ป่ะอะไรล่ะเนี่ยไอ้บ๊อบก็พยายามปล่อยอะไรที่มันปล่อยไปได้เนี่ยปล่อยไปเถอะไอ้บ๊อบพยายามปล่อยนะระหว่างรีเมคได้ป่ะนะหวังแบบจะกดไปมันแบบมันเข้ามานอนแป๊บนึงแล้วก็เข้ามาข้างในเลยหวังเข้ามายืนข้างในเลยไอดีอะไรนะที่รีเมคอ่ะ1975 1975 30นาทีเอาหอมไหมตัวเอาหอมไหมครับนี่เนี่ยตัวแรกเลยใครถือศพเข้ามาอยู่ข้างในเลยครับขอให้ปล่อยมันนะอะไรวะขวามือฮะยื่นถือไว้ใช่ไหมคะถือไปเลยครับถือไปเลยครับปล่อยก็ดีนะครับจะมึงทีมดีจีกันไม่ใช่หรอแซดนะดีจีล่ะไอ้สัตว์เอาข้าวมาให้อันนึงดิดีจีย่ะงั้นมึงเข้ามาการดีจีอย่าการดีจีจัดการดีจีไม่ซีเรียสอยู่แล้วโดนอุ้มหนีไปไหนหรอแต่แค่ว่าซิกซิกเสาทิศตายนี่ได้ปะเราก็จำไว้สิ่งที่เราโดนครับแล้วก็เอาคืนแค่นั้นเองยากปล่อยไปตามเกมครับจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้หรอกแจ้งพระเจ้าอย่าแจ้งพระเจ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องนั่นเองครับใครลุงอยู่ไหนวะคนไหนเนี่ยพี่หัวขาวนอนอยู่นะลุงเนเปย์อ่ะนี่แหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ออกไปดิไม่ต้องปล่อยกูไอ้เหี้ยกูจะอยู่กับพวกกูไอ้สัตว์ปล่อยกูทำเหี้ยอะไรคุยอะไรกูไม่คุยเหี้ยเลิกเถอะไอ้คุยได้ไหมพี่ไม่คุยไอ้เหี้ยคุยเถอะน้องขอได้ไหมมึงคุยอะไรก็คุยไงเซิร์ฟบันปักไงเล่นอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวคือทำไมถึงเล่นปืนไหนมึงไม่ถามพวกมึงเองไอ้เหี้ยไม่พวกไหนอ่ะมันมี3พวกมึงไปถามเองมึงรู้อยู่แก่ใจไอ้บ๊อบแต่ที่เขาบอกว่าเหมือนสกอร์เล่นบ้าน
สก็อตมาอธิบายผมฟังนะคือสก็อตอ่ะเล่นบ้านครับเล่นบ้านจริงคือหมายถึงว่าแค่ครับของแล้ววันนั้นเหมือนมันมีคนมาบุกบ้านแล้วเข้ามาแทงใช่ไหมแล้วก็กำลังครับของอยู่แล้ววิ่งไปในห้องแล้วไปตายบนเตียงแล้วไปถ่ายรูปมาอันนี้คือสก็อตพูดกับผมนะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะแค่มาอธิบายให้ฟังเฉยไอ้รูปที่ตายบนเตียงใช่ไหมที่นอนบนเตียงมึงคิดเอาบ๊อบมึงคิดเอาว่ามึงจะเชื่อพวกมันหรือเชื่อพวกกูแล้วแต่มึงเว้ยอันนี้ผมไม่รู้ยังไงคือมันอะไรยังไงดิผมไม่รู้หรอกผมไม่เชื่อใครแล้วแหละผมก็มึงก็ดูตั้งแต่ปลายเหตุอะว่ามันเป็นยังไงอะมึงดูตั้งแต่ปลายเหตุเว้ยอันนี้ไงผมก็เลยมาคุยนี่ไงมึงก็คิดเอาเองได้กูไม่ต้องคิดให้มึงหรอกเอางี้เดี๋ยวผมไปคุยกับมันให้และย้ำอีกทีนึงโอเคไหมหรือถ้าสก็อตมีปัญหาให้สก็อตถอนไปก็ได้แล้วผม2-3ก็ได้หรือ1-3ก็ได้แล้วแต่มึงถอนกูก็ไม่จบกับพวกมันอยู่แล้วกลัวมันต่อด้วยค่าเท่ากันเอางี้ถ้าจะเล่นผมอยากให้เล่นเหมือนเดิมก็คือไม่ใช้อะไรทั้งนั้นก็คือไม่ใช้บ้านก็คือครับแค่ของเหมือนเดิมครับของที่อะไรครับของมันไม่มีครับแล้วพวกกูไม่ได้ครับไปเลยกูไม่เข้าบ้านแต่นิดนึงเลยแต่คือบ้านบอกแล้วว่าห้ามเข้าไปครับของแต่ยากันเทเซอร์แล้วไอ้บ๊อบไม่มาคุยกับพี่ตีว่าจะใช้บ้านอ่ะพี่โรเบิร์ตก็รู้นะก็รู้ว่าเนี่ยถ้าจะใช้บ้านขอแค่ครับยาชุบกับกรอกแค่สองอย่างแล้วก็ออกกูไม่เคยเข้าบ้านอ่ะพวกกูไม่เคยเข้าบ้านอ่ะแล้วคนอื่นก็ไม่เคยเข้าบ้านด้วยผมเข้าใจครับแต่คือของอ่ะของแก๊งผมมันระบุแก๊งของผมอ่ะมันเป็นของกลางอันนี้พี่เข้าใจไหมคือของผมอ่ะมันไม่ได้มีแบบของตัวมึงจะเล่นที่อะไรมึงก็เล่นไปเลยเว้ยกูไม่สนแล้วมึงเล่นอะไรมึงเล่นเลยกูก็เล่นตามที่มึงเล่นอ่ะแค่นั้นอ่ะเอาที่ว่ามึงแปลกับตัวพวกมึงเลยเขามักอะไรเลยเบอร์ให้ในรถก็คือผมจะเล่นแบบเดิมโอเคไหมแล้วผมจะปล่อยตรงนี้ให้หมดเลยเพราะว่ามันมองตัวไม่เห็นด้วยอะไรไม่เห็นด้วยผมเข้าใจฟิลเว้ยเรื่องไอ้ที่มันแทงแล้วใครไม่ตายที่มาข้างหลังเหมือนสนามบินนะมันเออไปยังอ่ะมันน่าจะเออไปแล้วนะหรือเปล่าหรือเราปล่อยรีเมย์บ้างมีตัวเดี๋ยวผมจะปล่อยแล้วก็เดี๋ยวผมไปคุยสก็อตอีกทีนึงให้หรือคุยอีกทีให้ว่าอย่าเล่นบ้านไม่โอเคไหมครับมึงจะเอาดิดบ้านด้วยไหมแล้วมึงจะเปลี่ยนเสื้อด้วยป่ะเปลี่ยนคือมานอนไม่เดี๋ยวผมไปคุยให้ไงเดี๋ยวผมไปคุยให้ไอ้เหี้ยใครเขาพูดอะไรนอนบ้างพี่บ๊อบกูโดนมากี่วันแล้วไอ้เหี้ยกูต้องอาบน้ำพยายามอย่าเด้งส้มแหลมไม่ใช่เนี่ยเกิดก่อนไอสัตว์แล้วค่อยไปคุยพยายามอย่าเด้งส้มแหลมมาแล้วให้เวลาบางทีคนอ่ะผมว่าคุมได้เฉพาะแก๊งบ้านนะแก๊งอื่นผมไม่รู้อ่ะแก๊งเขาเป็นยังไงอะไรกูก็เล่นปืนนี่ไงกูก็เล่นปืนนี่ไงถ้ามึงคุมไม่ได้กูก็เล่นปืนแฟร์ๆบ้าไอ้เหี้ยสุดท้ายอ่ะมันก็แฟร์ๆป่ะล่ะกูก็เล่นปืนไงนี่เหรอเอ้ยเล่นศพเด็บมากนี่ศพเด็บมากฮัลโหลแฮมประมาณ10นาทีมั้งตำรวจมาหน้าบ้านตำรวจมาต้องเช็คไม่เล่นกับใครว่างไม่ว่างอะไรนะก็ผมจะไม่เล่นกักไอ้แล้วไปเล่นแบบมึงเล่นกักไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเล่นกักไปแล้วจะคืนให้ไงไม่มึงเล่นกักตั้งแต่ตอนแรกแล้วไอ้เหี้ยมึงกักไอ้แจ็ค30นาทีอยู่ในโรงรถอ่ะไอ้สัตว์เออมันก็ยิงโรงรถไหนอ่ะไอ้โรงไอ้อู๋ไอ้เหี้ยมึงกักไปไม่ต้องนานอ๋อไอ้นั่นอ่ะไปนั่นอ่ะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เว้ยไอ้เหี้ยแล้วคือผมจะบอกว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นอู๋มันเป็นเซฟโซนมันไม่สามารถอุ้มได้ไม่บาดใช่ปะยังไงแล้วพวกกูโดนไปแล้วไงแล้วพวกกูโดนไปแล้วไงมึงให้พวกกูก็พอไอ้รอบนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าใครโดนใช้อะไรยังไงแล้วผมก็เลยรอบที่2อ่ะผมรู้ผมก็บอกว่าเอ้ยชุบแล้วปล่อยไปเลยอย่าไปเล่นตรงนั้นผมวางไว้ให้หมดเลยต้องไปเล่นเลยไอ้ใครมีอาหารบ้างวะกูกำลังจะตายอ่ะวางกลางๆวางกลางๆเอาศพคืนไปเลยเอาศพคืนไปเลยไม่ต้องเล่นแล้วทำไมเนี่ยต้องอะไรพี่เป็นไรศพคืนไปเอาศพคืนไปไม่ต้องเล่นตำรวจอย่าเพิ่งตีครับอยู่ตีก่อนฮัลโหลฟังก่อนไม่ฟังเลยนะสู้พี่ตำรวจเอาศพคืนไปหมดเลยไม่สู้ย่อครับจะคืนศพครับแต่ตอนนี้ขออาหารว่ากูจะตายมีใครไหมวะเลขป่าอะไรพี่1186เอาศพคืนไปไม่เคยถมนี้ได้ไหมที่มาใกล้ๆผมให้แล้วผมก
ก็บอกไปแล้วนะมึงจะเล่นแบบไหนมึงก็เล่นไปเลยเฮียมึงก็เล่นไปเลยไอ้สัตว์กูเล่นตามพวกมึงอยู่แล้วมึงจะกักบ้านมึงจะขังบ้านเฮียอะไรกูรับได้หมดเว้ยสภาพอ่ะเฮียก็บอกอยู่กูโดนมาตั้งนานแล้วกูก็เล่นปืนมึงอยากเล่นแบบไหนมึงก็เล่นไปเลยไอ้เฮียคิดได้คนเดียวไอ้เฮียคนอื่นคิดไม่ได้จะย้ำให้ทีแรกว่าให้เล่นยังไงอะไรยังไงโอเคไหมครับไปแล้วใช่ปะเท่าเดิมอ่ะสุดท้ายเหมือนเดิมไหมได้ไหมพี่ได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะท้ายมันก็เหมือนเดิมรู้รู้มึงจะเล่นแบบไหนมึงก็เล่นไปเลยขอว่าเราหน่อยขอโอกาสขอโอกาสอีกทีนึงได้ไหมมึงไปคุยกับผู้ไอ้แจ็คไอ้ตีเอาไอ้เหี้ยไม่มันขึ้นอยู่กับพี่ไงพี่ขึ้นอยู่กับพี่ไงพี่อะไรมึงไปคุยกับแจ็คไอ้ตีเอาเขาไม่คุยกับผมกูไม่ใช่คนโดนไงกูไม่ใช่คนโดนไงก็ใช่ไงผมเข้าใจครับผมเข้าใจต้องถามคนโดนนู่นความรู้สึกของคนโดนน่ะไอ้เหี้ยกูตอบไม่ได้แค่นั้นน่ะแล้วเขาจะคุยกับผมไหมไม่รู้มึงก็ไปคุยเอาไอ้เหี้ยมึงจะเล่นแบบไหนมาเหอะไอ้เหี้ยมึงบ้าน100ศพ3ศพ4ศพอาวุธหายกูเล่นได้หมดไอ้เหี้ยถ้าคนในแก๊งกูเล่นได้หมดแหละมีปัญหาอยู่แล้วมึงจะเล่นแบบไหนก็เล่นเลยจะดิสในบ้านต่อหน้าไอ้เหี้ยอะไรก็เล่นเลยกูบอกแล้วกูเล่นได้หมดสภาพแบบไหนมึงเอาผมรู้เว้ยผมรู้ว่า JK เล่นได้หมดกูเชื่อว่าฝั่งไหนเขาก็เล่นเหมือนกันแค่นั้นเองฝั่งไหนครับฝั่งไหนเล่นเหมือนกันฝั่งกูอ่ะมันก็มีนิดนึงมันก็มีนิดนึงแต่ก็แบบแม่มันไม่ได้ว่าอะไรเอางี้มึงไปคุยกับพวกไอ้แจ็คไอ้ตีเอาแค่นั้นแหละมึงไปถามคนโดนดีกว่ากูไม่ใช่คนโดนความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเว้ยเข้าใจฮะนี่แล้วใช้ทำไมเปลืองคุ้มหยาบขับรถมีบ็อกเกิดแล้วอ่ะตรงไหนนอไล่ชุบแล้วหมอเอดีหมดแล้วเอดีหมดแล้วไปไอ้เหี้ยเมื่อกี้ถ้ามันไม่ปล่อยตัวลุงแล้วผมพร้อมระเบิดเผากระท่อมอ่ะระเบิดมาเจ็ดลูกไอ้เหี้ยมึงบ้าดิไอ้ตัดมึงได้ใจไม่นานหรอกเมื่อกี้มึงขับไปเอาระเบิดมาเหรอเจ๊งเออไปเอาบ้านเดี๋ยวในบ้านเดี๋ยวระเบิดเผากระท่อมมึงนี่สุดยอดไอ้เกล่ารักไอ้เหี้ยมึงก็เป็นคนเดียวที่ไม่ทิ้งกูไอ้เหี้ยแค่นี้แหละไอ้เหี้ยใส่สุดจริงด้วยมันบอกผมตัวบั๊กผมบอกมึงก็บั๊กเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยผมแทงมันแล้วมันไม่ตายอ่ะมันลุกขึ้นมาเฉยเลยอ่ะกูเห็นมึงตายเป็นล้อมรอบไอ้เหี้ยเป็นซอมบี้อ่ะไอ้เหี้ยเกิดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนคุยดิประชุมดิบ้านเราเหรอแล้วแต่เราอยู่บ้านเราเยอะอยู่เมื่อกี้แต่ตอนนี้รถมันบินอ่ะกูเห็นรถบินอ่ะมึงลงแล้วกูจะกลัวกระจายไว้จะถึงบ้านแล้วกระจายไว้เจ๊มีของดีโอเคมีของดีจริงไอ้เติร์กเป็นแดนที่มอเตอร์ละตอนนี้มึงหลุดโลกไปแล้วไอ้เหี้ยเติร์กสัตว์มึงหลุดเกินแล้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยไม่ต้องงงลงไอ้เหี้ยตอนนี้มึงหลุดบ้านเนี่ยผมไม่ได้ปาดตอนนี้มึงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้สัตว์ไม่เป็นไรอ่ะเซอร์เซอร์ของจริงของจริงไอ้เหี้ยหลานกูของจริงหลานของจริงหลานกูไปฝึกพิชาวใหม่ไอ้สัตว์มันบินได้ด้วยเหรออันนี้ส่งมันเอาไปคืนดิมันปล่อยพวกเราแล้วเอาไปคืนเนี่ยทุกคนรวมบ้านเลยนะเนี่ยเอาไปคืนเอาพวกมันไปคืนให้หมดบอกฟิกด้วยไปคืนให้หมดแล้วมาชมคุยกันมันจะรีแล้วนะรอหลังรีได้ปะหลังดีกันเวลายังเหลือปะคิดถึงบ้านจางเตียงอุ่นๆนะเฮ้ยยาวู้เชี่ยเตียงอุ่นๆไอ้สัตว์คิดถึงคนไหนมึงงงใจจริงจักเลยเตียงอุ่นๆนะไอ้ยาเตียงคนอุ่นนะไอ้สัตว์ไม่ผมบอกแล้วว่าเขาจะเล่นฝั่งแบบไหนผมรับได้หมดแหละแล้วผมเชื่อว่าซิกกับเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาก็สู้ไปกับผมเว้ยเชื่อผมดิถ้าคนนำมันเป็นแบบไหนอ่ะเขาก็พร้อมที่จะตามเว้ย
ไม่มีนอกคอกแน่นอนอาจจะมีแต่คุมได้แน่นอนอ่ะผมคิดว่าผมคุมได้อ่ะคำเดียวอ่ะคุมได้อ่ะมากันขนาดนี้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วเว้ยบอกให้ไม่ว่าจะโดนเอาเปรียบขนาดไหนอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยบอยมึงติดโควิดไม่ใช่หรอครับมึงไม่ไปพักไปเตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยวะน้องไม่ครับของผมไม่นี่แล้วครับลุงอะไรให้กักที่บ้านครับเพราะผมอยู่คนเดียวกินยากินอะไรให้ตรงเวลานะมึงครับไม่ไหวก็เปิดสตรีมพวกกูทิ้งไว้ก็ได้ถ้าเปิดได้ถ้าสามารถแคปภาพได้เปิดไปเลยบินนะใช่หรอห้ามเปิดหรอใช่ครับห้ามเปิดหมดเลยเหี้ยโหดจังวะตอนนี้ผมเปิดรถนะไม่ผมมีโน้ตบุ๊กอยู่อ่ะก็จะส่งไปให้อยู่นะไอ้จุกอ่ะผมอยากให้มันน้องเสียงานเนี่ยคือถ้ามันไม่สตรีมมันไม่ได้เงินเดือนนะคือถ้ามันไม่สตรีมมันไม่ได้เงินเดือนนะครับถ้ามันหยุดไปเขาไม่ได้สนใจนะเว้ยมันไปอยู่ดีๆได้ไงวะลุงเอ้ยใครมีสบู่บ้างดีแล้วหรอลุงมีผมไม่ค่อยได้มีใครมีโทรศัพท์2เครื่องไหมเอาสดไปคืนเขาเลยแล้วเอามาคุยกันก่อนจะรีแล้ว2นาทีลุงเขาบอกว่าให้รอหลังรีเลยครับลุงโอเคมีใครมีโทรศัพท์ไม่มีครับมีเครื่องเดียวกระเป๋ากระเป๋า1869ครับพี่กระเป๋ากระเป๋า1990ครับเหนื่อยลืมเคสซี่เลยเหี้ย990ครับเออผมเห็นอยู่หน้าโรงพยาบาลนะอะไรครับพี่ตี286ให้เขาอยู่หน้าโรงพยาบาลก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยกองทัพคังกูโคตรโล่งอ่ะไอ้ตู้บ้านน่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยสัตว์ไม่ได้เข้าบ้านเลยลุงทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านกันเลยไงลุงเดี๋ยวผมไปซื้อเตรียมมาให้ครับโควิดเข้ามาก่อนผมก็ยังมีกังวลอยู่นะเรื่องของผมอ่ะเพราะว่าพี่โนมาบ้านผมบ่อยไงแต่ว่าพี่โนได้ไม่มีปัญหาเลยหรอกพี่โนเคลียร์แล้วได้หาคนเรามาเข้าตู้บ้านให้ผมไม่มีอาการอะไรนะตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วตรวจก็ไม่เจอครับตอนนี้ก็ต้องระวังตัวเพราะลูกเด็กอ่ะผมไม่เคยกลัวโควิดนะเว้ยถ้าตัวคนเดียวผมไม่เคยกลัวแล้วผมกลัวลูกๆเป็นไงเพราะว่าโควิดอ่ะทำเหี้ยอะไรผมไม่ได้อยู่ละปอดผมแข็งมึงก็ไปสู้กับมะเร็งอ่ะในปอดกูอ่ะเจอมะเร็งอ่ะไอ้เหี้ยเอาหน่อยหรือวะไอ้สัตว์พวกกูจะนักการพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูส่วนตีนพวกกูคัมมิ่งสูตรแล้วกูคงจะแรงชุกกับพ่อ